นุษย์อย่างเราเคยสงสัยไหมครับว่าเวลาสุนัขหลับเขาจะฝันบ้างไหมแล้วถ้าฝันจะฝันถึงอะไรซึ่งล่าสุดมีประเด็นเมื่อคนรักสุนัขต่างพากันแชร์เรื่องราวความน่ารักของเจ้าของที่แสดงความรักต่อสุนัขผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆเมื่อทราบข้อมูลว่าสุนัขจะฝันถึงแต่เจ้าของเพราะสุนัขมีความซื่อสัตย์ขี้อ้อนและติดเจ้าของมากเรื่องนี้จะมีรายละเอียดอย่างไรจะเฟคหรือแฟกต์ไปฟังจากผู้เชี่ยวชาญกันเลยครับสุนัขเนี่ยนะคะโดยทั่วไปเราก็เชื่อว่าเขามีความฝันนะคะเพราะว่าถ้าสังเกตดูเนี่ยเวลานอนเนี่ยบางทีจะมีการเคลื่อนไหวก็ทำให้คนเนี่ยนะคะคิดว่าสุนัขเนี่ยฝันได้นะคะซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงมากนะคะแล้วความฝันของสุนัขจะเหมือนกับความฝันของคนไหมครับในความฝันของคนเนี่ยนะคะเขามีการทำวิจัยแล้วนะคะว่าในคนเนี่ยเวลาฝันเนี่ยมักจะฝันถึงสิ่งที่เขาผูกพันอยู่หรือว่าเขานึกถึงอยู่นะคะแต่ในสุนัขเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะตอบได้ตรงนี้นะคะเพราะว่าเนื่องด้วยว่าเราไม่สามารถจะสื่อสารกับเขาได้ 100% ในคนเนี่ยเวลาทำวิจัยเนี่ยเขาถ้าเกิดทำเกี่ยวกับความฝันเนี่ยเขาก็สามารถถามได้ว่าฝันถึงเรื่องอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าในสุนัขเนี่ยเรายังไม่สามารถคุยกับเขาได้ตรงนั้นเพียงแต่ว่ามีความคาดคะเนนะคะจากนักจิตวิทยาเนี่ยที่คิดว่าสุนัขเนี่ยสามารถที่จะฝันถึงเจ้าของได้เพราะว่าทุกวันเนี่ยสุนัขนะคะความสนใจก็จะอยู่ที่เจ้าของเป็นส่วนใหญ่สุนัขหลายๆตัวนะคะติดเจ้าของมากขนาดทำให้เกิดเป็นปัญหาได้เหมือนกันก่อนออกบ้านเนี่ยนะคะสุนัขบางตัวเนี่ยนะคะก็อาจจะมีความเศร้าหรือความเครียดบางครั้งที่เจ้าของจะออกบ้านนะคะแล้วก็จะดีใจมากๆนะคะเวลาที่เจ้าของกลับมานะคะเพราะฉะนั้นทำให้นะคะนักจิตวิทยาท่านนี้คิดว่าเนี่ยในเมื่อสุนัขเนี่ยคิดถึงเจ้าของอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นในฝันเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่เขาจะฝันถึงด้วยนะคะตรงนี้ค่ะสรุปแล้วว่าสุนัขฝันถึงเจ้าของจริงหรือไม่สรุปแล้วเป็น Find out ค่ะ Find out